ครับสวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์แห่งเกิดใหม่เป็นโลกโอชิครับผมนะตอนที่อะไรวะเหมี่ยวตอนที่แล้วมันงดเพราะอะไรนะพอจะรู้ไหมเขาบอกว่ามันไปมีเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องจริงของใครบางคนซึ่งเราก็ไม่ได้ตามเขาไว้อะไรเหรอน่าจะส่งนั้นมั้งใช่ไหมอตอนเท่าไหร่ตอน7อ๋อตอนนี้ตอน8ครับเจอแล้วสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์แห่งเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมนะฮะตอนที่8เนาะผมก็นะฮะอยู่กับคุณเพื่อนเหมียวเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะก็ห่างหายกันไปเข้าอาทิตย์ที่2นะเพราะว่าเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วมันงดเนาะคุณนะเรียกว่าผมก็ไปนั่งดูอย่างอื่นเลยเปื่อยเต็มที่เลยนะฮะก็นะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนล่าสุดนี่ยังไงนะผมดูไปหลายวันแล้วนะเพื่อนเหมียวมันเปิดว่ายังไงนะตอนล่าสุดเนี่ยท่านนี่มันเปิดด้วยพรสวรรค์ของนักแสดงหญิงเฮ้ยเอาว่าไหนบอกจำไม่ได้ถึงแล้วนะผมจะเล่ามันเปิดด้วยพรสวรรค์ของอาคเนะเออใช่ไหมก็คือมันเป็นการผมจะเล่าแบบเชิงสรุปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไฮไลท์มันมีอยู่ไม่กี่จุดเนาะมันก็เปิดด้วยเรื่องประมาณว่าเขาจะเป็นการปูถึงในแง่ของพรสวรรค์ของอาคาเนะตัวคานะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะยอมรับหรอกแต่ต้องยอมรับว่าณวงการเนี่ยอาคาเนะนี่คือเป็นนักแสดงที่แบบพรสวรรค์เนี่ยพรสวรรค์จัดเลยเรียกว่าอัจฉริยะได้เลยนะแต่ความอัจฉริยะของนางดันไม่ค่อยเหมาะกับรายการเรียลิตี้โชว์เท่าไหร่มันก็เลยแสดงศักยภาพไม่ได้ใช่ไหมพออาควาเป็นจุดว่าให้แสดงเป็นคนอื่นสวมตัวเองดูสิโอ้โหประทับร่างเลยคนยังโชดอะเรียกว่าอาควาต้องยอมรับเลยว่าเธอมีแรงดึงดูดบางอย่างที่เหมือนไอนะสามารถเขาเรียกอะไรแรงดึงดูดปลาดบางอย่างที่ดึงสายตาของทุกคนเข้ามาได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่ง เราก็เห็นแล้วว่าตอนนั้นตอนปลายตอนที่แล้วตอน7อะควาแบบหน้าช็อกเราก็เลยอยากจะมาดูเรีแอคชั่นของตอนนี้ว่าเฮ้ยอะควาจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่ง ก็นะเราก็ไม่ผิดหวัง เราก็ไม่ผิดหวังเจยูกิกับน้องเมมอะน้องแมวเราอะใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยแบบอะความันแบบนะกับยุคไอ้กับอาคาเนะแปลกๆหรือเปล่าต้องเทสต้องเทสดิจำได้ฉากเทสที่ผมชอบมากเลยนะเฮ้ยอาควาหยิบกระเป๋าตรงนั้นมาให้หน่อยอะไรก็เป็นกล่องอะไรเขานะใช่ไหมอาควาไม่หยิบเองสิใช่ไหมเฮ้ยอาคาเนะก็บอกไปหยิบไปอะไรนิดเดียวหยิบให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยอาควาก็เดินหยิบให้เฉยเลยอะไรเงี้ยหยิบเฉยเฮ้ยดูสิมันมาเชื่อมฟ้าอาคาเนะคนเดียวมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็เชื่อมโยงฮะเออก็เชื่อมโยงกันแล้วก็แบบจับไหลอาคาเนะเนี่ยคว้าแบบอาคาเนะโฉมใหม่เป็นไงบ้างชอบปะล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออจี้อาควาใช่ไหมซึ่งอาความันก็เก๊กซิมอ่ะคุณมันขี้แอ๊กอ่ะไอหมอเนี่ยใช่ไหมมันก็เก๊กแรกมันเก๊กมันก็มองหน้าไปที่อื่นมันก็เฉยเฉยอ่ะพอขยี้มากๆคนมันเก็บอาการไม่อยู่มันเขินเฉยนะหน้าแดงไม่คุณอาควาหวั่นไหวว่าเอ้ยมันไหวยังเห็นได้ชัดใช่ไหมแล้วก็ตัดฉากแถวช่วงนี้ไปผมเล่าย่อมากเลยนะแล้วก็อะควาก็เหมือนเขาจะมาสรุปความรู้สึกตัวเองที่มีต่อไอเนี่ยต่อของอาคาเนว่าตัวเองมีความรู้สึกประมาณไหนใช่ไหมจนให้ผมสรุปเลยก็คือฉากต่อมาอะไรก็คือก็จะเป็นฉากไปโรงเรียนใช่ไหมคานะเขาดูรายการแล้วก็ไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์อ่ะไม่สบอารมณ์เรียกว่าไม่สบอารมณ์เลยอ่ะซึ่งรูบี้เขาก็มองก็ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่เรารู้แล้วแหละคานะมันแอปอ่ะใช่ไหมมันไม่สบอารมณ์อ่ะก็คือไม่ถูกใจที่อะควาไปจีจักกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยสั้นๆเลยหึงแหละใช่ไหมจนวันต่อมาเช้าโรงเรียนก็จะเป็นแบบกระแสพูดคุยว่าไอรายการนี้ใกล้จะจบแล้วแล้วก็อยากรู้ต่อไม่อยากให้จบเลยแบบช่วงเนี้ยแบบคุณครูเขาว่าอาคาเนะแบบเบ่งบานจัดๆแบบอู้อยากติดตามเออคู่แบบอาคาเนะอาควาจะแบบหน้าดูมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งกระแสที่ถาโถมขนาดเนี้ยซึ่งคาเนะเพิ่งทำท่าเหมือนจะไม่สนใจแต่แกยายเนี้ยตามอาควาตลอดอยู่แล้วอ่ะก็จึ๊กอ่ะก็จึ๊กอ่ะจนอาความาเรียกอารินาคามะโดดเรียนด้วยกันไหมโดดเรียนกันไหมใช่ไหมก็นะก็คณะก็ตามสไตล์นางก็ซึนน่ะซึนสไตล์นางอ่ะใช่ไหมนางก็ไปชวนคนอื่นโดดเรียนเออนู่นนี่นั่นใช่ไหมทำท่าเหมือนจะไม่ไปใช่ไหมเอออันนั้นก็กลับไปแล้วก็กลับไปแหละเออสุดท้ายก็ไปลงเลยกันที่ปาบอลที่สวนสาธารณะคุณตอนแรกคณะเขาบอกเฮ้ยสวนสนุกตัวนี้นั่นเออไม่ใช่คุณสวนสาธารณะแล้วปาบอลแล้วก็ไปซื้อถุงมือกับบอลด้วยนะเออซื้อเรามาเล่นกันตรงนั้นเนี่ยก็จริงๆไฮไลท์ของจุดประเด็นตรงนี้จริงๆก็เหมือนเป็นการ
ให้คำตอบของอาควาว่าอาควาเขาคิดยังไงกับขออาคาเนใช่ไหมอาควาก็เลยเพราะว่าคนที่จี้ใจดำถามก็คือคณะคณะก็ถามตรงๆใช่ไหมอาควาเขาเลยบอกว่าฉันไม่ได้มองคุโรคาวะในทิศทางของผู้หญิงอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้มองแบบคนที่ชอบอะไม่ได้มองไปแบบเป็นผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่อะไรนะเห็นภาพสะท้อนเป็นของไอใช่ไหมประทับที่อยู่ที่ของคนนั้นก็เลยหวั่นไหวอะไรอย่างนี้สรุปคือเขาไม่ได้ชอบนั่นแหละคณะตุกลงอะไรคณะก็ร่มร้อนคุโรคาวะอาคาเนะอาคาเนะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งคณะได้ยินไงก็ชื่นใจ ชื่นใจเบ่งบานแล้วก็ถามซอกแซกไปเรื่อยซึ่งในจุดๆเนี่ยควาเขาก็เหมือนมีตกผลึกบางอย่างขึ้นมาเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอาคาเนะเขาแสดงบทบาทเป็นไอได้ขนาดนี้ทั้งที่เขาเป็นคนอื่นอ่ะตัวเองอ่ะที่อยู่กับไอมาตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับไอมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วว่าเขารู้จักผู้หญิงที่ชื่อโฮชิโนะไอแค่ไหนแล้วไอเขามองไอเขามองไอในสถานะไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวของอควาไม่สามารถให้คำตอบให้ตัวเองณตอนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามเป็นคนที่เฝ้ามองตลอดแต่ไม่เข้าถึงตัวคนนี้เลยอ่ะเรียกว่าไอดีค่อนข้างจะลึกลับมากไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนที่เป็นตัวตนจริงๆอ่ะขนาดนั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ชอบแซวนะที่แล้วอความันก็หยุดคิดในใจแป๊บนึงแล้วก็คณะก็แบบก็แซวเล่นถึงอะไรนะผู้หญิงไงแล้วนายอ่ะก็ผู้หญิงแบบอายุเท่ากันน้อยกว่าอายุมากกว่าเออใช่ไหมน่ารักดีเอ็นแม่เราก็ยังเชียร์แม่สาวผมแดงอยู่ดีนั่นแหละสุขชีวะคณะแหละน่าจะนางเอกแหละจริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนที่ดูเหมือนจะอยู่กับอควาที่สุดแล้วอ่ะอควาทำอะไรก็ไม่ขัดนะเอาจริงๆอ่ะซึ่งอควาเขาก็บอกเราว่าเขาไม่ได้คิดการคะแนนในทิศทางนั้นใช่ไหมคนที่อควาแบบพูดจะเปิดใจพูดคุยแบบไม่หวังเรื่องผลประโยชน์จริงๆเนี่ยในชีวิตเขามันมีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกซึ่งเขาก็มองว่าคณะเป็นหนึ่งในคนที่เขาเป็นหนึ่งในคนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถคุยแบบไร้สาระได้เรียกี้สั้นๆอย่างงี้ดีกว่าใช่มั้ยซึ่งแบบเขาก็ดีใจที่ว่าคณะก็ดีใจใช่มั้ยเฮ้ยหมอนี่มันเปิดใจให้ฉันขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางจะชอบที่นางบอกว่าพี่อาควาบอกก็คงจะชอบคนที่อายุมากกว่าแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนประมาณวุฒิภาวะมากกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจหน่อยกับเด็กฉันดูทรงแกออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคณะก็ดีใจแวบนึงเฮ้ยไอ้อาควาอยู่ม.4 ฉันอยู่ม.5 เฮ้ยมีแววแล้วก็นึกแล้วก็นึกแป๊บแป๊บอาคาเนะมันก็ม.5 นี่วะมองอย่างเร็วอะนะแล้วก็มันก็ตัดฉากเร็วมากเลยใช่ไหมคุณไปตัดฉากตรงปิดงานเลี้ยงปิดก่อนงานเลี้ยงปิดกองใช่แล้วก็ตัดฉากไปถึงซีนท้ายๆของรายการแล้วใช่ไหมก็เป็นเหมือนซีนสารภาพรักที่เป็นจุดไฮไลท์แล้วว่าตลอดซีซั่นของรายการนี้ที่ผ่านมาจุดจบของแต่ละคู่จะเป็นยังไงคู่ของยูกิลงมือมากเลยอ่ะคู่ของยูกิกับผู้ชายที่เขาตามเป็นตัวเอกของรายการไปโดยตลอดสุดท้ายก็ไม่ลงรอยกันใช่ไหมยูกิปฏิเสธใช่ไหมในตอนจบในรายการแล้วก็จะมีคนที่ดีกีตาร์กับน้องแมวเมมอ่ะอันนี้เราโนคอมเมนต์ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรใช่เราไม่เข้าใจสรุปมันไม่ได้กันมันเฉยๆกันหรือมันอะไรกันวะคู่นี้มันข้อมูลน้อยมากเลยแล้วก็เลยก็คือประมาณว่าข้ามไปเลยคุณข้ามไปอ่ะจริงผมไม่รู้จริงแหละแต่ก็รู้แหละแบบเด็ดในรายการมันถึงว่าคู่นี้มันเรตติ้งประมาณไหนตัวเขาจางๆเหมือนเป็นเพื่อนพระเอกนางเอกอ่ะเอาจริงอ่ะนะเป็นเพื่อนเรียกเป็นเพื่อนพระเอกนางเอกไม่ได้บางเรื่องเพื่อนพระเอกนางเอกเด่นอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำตากับประเทศเนี่ยเพื่อนพระเอกนางเอกโคตรเด่นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้ต้องเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนพระเอกนางเอกน่าจะต้องเป็นตรงนั้นน่ะใช่ไหมแล้วก็เป็นคู่ของของควาใช่ไหมต้องย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีนอกกองที่คู่นี้คุยกันใช่ไหมเพราะอาควาเขาให้คำตอบตัวเองได้แล้วว่าตัวเองคิดแค่อาคาเนะเป็นแค่อะไรนะเป็นเพื่อนร่วมงานเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยในฐานะผู้หญิงคนนึงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้คุยกันนอกกองซึ่งก็จบกองนี้แล้วคงจะบ๊ายบายกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอควาก็เหมือนติดใจอยู่นิดนึงว่าทำไมเธอถึงเข้าถึงบทบาทไอได้ขนาดนั้นประมาณว่าเฮ้ยเธอทำได้ยังไงบอกเคล็ดลับมาหน่อยสิประมาณเนี้ยคนใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยบอกฉันก็นั่นแหละฉันก็นะสังเกตใช่ไหมจดบันทึกรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็เสริมเติมแต่งด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฉันก็นะอควาก็โอเคมันใครๆก็ทำแบบรวบรวมข้อมูลจากนักแสดงแล้วก็เรียนแบบบทใช่ไหมใครๆก็ทำแต่อควาเขาติดใจเขาไปเสริมเติมแต่งของนางอ่ะ
นางก็พูดไปเรื่อยของนางให้เสริมเติมแต่งฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าไออ่ะมีลูกแอบมีลูกลับๆใช่ไหมแอบเป็นลูกลับๆแล้วไม่ให้มีใครรู้ไออารมณ์หลายๆอย่างที่นางแสดงออกมามันก็จะลงล็อกกันพอดีช็อตเนี่ยอควาช็อกอ่ะ เพราะว่าอควาเขาบอกแล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไอนี่อะไรนะติดตามไอมาตลอดเฝ้าดูไอมาตลอดแต่เขาไม่เข้าใจตัวของคนๆนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเข้าใจเฉยเข้าใจไปจุดในที่ตัวเองทำไม่ถึงอ่ะนี่คือวงการแห่งคนที่มีพรสวรรค์แล้วนี่คือพรสวรรค์ที่อควาไม่มีคุโรคานะไอคุโรคาวะอาคาเนะคือคนที่อควาปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ต้องเอามาใช้งานคนที่ใช้งานได้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าเกิดจบรายการนี้ทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันใช่ไหมไม่ได้เขาจะต้องคว้าตัวเธอไว้ตอนจบรายการใช่ไหมคู่ของอควากับคุโรคาเนะใช่ไหมอควาเขาลุกเลยจูบเป็นคู่เดียวที่จูบตอนปิดรายการจูบปิดรายการเลยจูบปิดรายการทีมงานก็ตบมือให้แล้วมันก็ขึ้นไตเติ้ลใช่ไหมจับคู่สำเร็จนะซึ่งคนที่ช็อกที่สุดที่ดูรายการอะแล้วอยู่ในห้องนอนอะก็คือคณะน่าสงสารตาบ้าควานคิดประมาณว่าไม่ได้มองเขาในฐานะอย่างนั้นแล้วนะจะไปสารสัมพันธ์ต่ออย่างนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาคงแบบสักอย่างอะเขาคงรู้สึกบอกไม่ถูกแบบสงสารนะเอาจริงๆอ่ะสงสารเฉยสงสารจุ๊ๆๆๆก็ตอนปาบอลเหมือนแบบจะมีหวังแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าดีๆมาปิดรายการแบบจะพูดกันเฉยเอาจริงๆนะพอให้เราเลือกเรือจริงๆระหว่างคุโรคาวะด้วยกับคานะเว้ยไปๆมาๆเราดันเชียร์คานะกันเฉยเลยนะใช่มั้ยเชียร์คานะแต่เป็นเชียร์คานะมากกว่านะแต่จริงๆถ้าแง่ของคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมชอบของคุโรคาวะนะคุณรู้มั้ยแต่พอประหลวดบวบนิสัยและบวกหลายๆอย่างคือผมดันชอบคณะว่ะใช่ไหมบ้าบ้าบอบองเดียแต่ก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดันจริงใจนะเป็นคนมีมิติดีเองใช่ไหมก็คือก็จะเป็นงานเลี้ยงปิดกองนะในช่วงงานเลี้ยงปิดกองเนี่ยก็จะสรุปสั้นๆเขาก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ในการคบกันของไอในเพื่อนร่วมงานว่าเฮ้ยจะคบกันต่อไหมจะคบเพื่อแบบการแสดงไหมหรือจะคบกันจริงๆเพราะว่ามันก็มีทั้งสองอย่างใช่ไหมแล้วก็ในหลังปิดกองก็จะมีคำคมของผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะก็คือคนที่อความันไป ไว้อะ นะ ที่ไปขอฟุตเทจไว้จ้ะแม่เขาก็เลยสอนนิดหน่อยแหละว่าคุณคำคมประจำวันนี้คุณก็ไปดูแล้วกันนะเขาก็สอนดีไหมเหรอเขาแค่บอกว่าอย่าหลงทิศทางใช่ไหมจะไม่ผิดไฮไลท์เขาประมาณนั้นเนาะเพราะว่ารายการจะไม่ซัพพอร์ตต่อแล้วจะไปทิศทางไหนต่อมันก็ขึ้นกับพวกเธอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นกับพวกเธอแล้วซึ่งฉากแถวๆเนี้ยผมจำได้ว่าอความันไปมองอยู่ที่มุมโต๊ะหนึ่งไว้คุณเจผู้กำกับที่ตกลงไว้ว่าทนายมาเล่นรายการเนี้ยฉันจะบอกเรื่องอื้อฉาวของไอให้อควาเห็นอยู่ในงานนั่นแหละอควาก็เลยแอบย่องออกไปแล้วก็ได้ไปคุยตกลงกันแล้วก็คุยนั่นก็สุบุรีไปรู้ผมจำไม่ได้แล้วนะก็ไปคุยกันหลังตรอกแกตกลงกับขวาอืมนายเนี่ยมันทำได้ดีอย่างที่ฉันคาดหวังไว้ไม่มีผิดเลยนะฉันเนี่ยสมแล้วเนี่ยฉันเก่งจริงๆแล้วขิงตัวเองไม่ใช่เนี่ยฉันตาเราเนี่ยพาออกนอกเรื่องตลอดเลยมันเคยดูหนังนี่ฉันเนี่ยมันตาถึงจริงๆเลยที่ฉันชวนแกไม่ใช่เขาก็บอกโอเคในเมื่อนายทำได้และนายทำได้ดีเขาก็จะพูดถึงเรื่องที่ไอ้เนี่ยเรื่องฟุตเทจที่เอาควาไปลงเขาบอกว่ามันเบื้องบนน่ะเขาถึงขั้นจะฟ้องร้องอิจิโกะโปรดักชั่นเลยเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมีข้อกำหนดไปว่าห้ามเอาฟุตเทจออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอความันก็เฉลยว่าในตามข้อตกลงนั้นแล้วใช่ไหมฟุตเทจห้ามออกนอกรายการแต่ผมลงในช่องรายการนี่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือไม่ผิดกฎโอ้ยหมอนี่ไหนนี่มันรอบครอบจริงรอบครอบจัดเลยใช่ไหมเพราะสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ฟ้องร้องผมนี่ครับเนี่ยหลายหมอนนี่มันวางแผนได้แสบมากเลยนะเขาก็เลยตกลงไปว่างั้นอาทิตย์หน้าเรื่องลับๆที่เกี่ยวกับไอเธอจะเล่าให้ฟังไปกินซูชิกันไหมแล้วก็ตัดกันวันอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปคุยก็ตัวของอควาก็กลับเข้างานใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกับอคาเนะเขาก็คุยกันตรงๆว่าเราจะคบกันต่อเรื่องงานหรือเราจะคบกันต่อเพราะว่าเป็นในมุมมองของงานหรือเราจะคบกันในข้อหาคบหากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาคาเนะเป็นคนเปิดออกมาก่อนเลยว่าอควาไม่ได้มองฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอควาเขาก็จึ๊งแป๊บนึงอ่ะแต่เขาก็ยอมรับตรงๆเลยนะใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาคาเนะเขาแอบหมองไปนิดนึงแต่ว่าในฐานะนักแสดงแล้วว่าฉันชื่นชมเธอมากเลยนะอะไรเงี้ยฉันสนใจเธอในฐานะนักแสดงมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาคาเนะประทับใจมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นคำนึงที่นางอยากได้ยินมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากกับคำว่าพบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะถ้าคู่ก็นั่นแหละก็ตกลงว่าจะคบกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยในเป็นฉากบังหน้าให้งานมัน
ไปสักระยะหนึ่งชื่อเสียงไปสักระยะหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทั้งคู่ก็ปิดงานกันก็ปิดกองกันแล้วก็แยกย้ายกันบ่ายๆก็จะเหลืออควากับเมมใช่ไหมเมมนั่นแหละก็เดินกลับบ้านด้วยกันใช่ไหมน้องแมวยูทูบเบอร์แล้วซึ่งก็ได้คุยกันสักพักหนึ่งเมมบอกว่าเปิดใจใช่ไหมเปิดใจอควาคงถามแล้วทำไมเธอรู้จักเรื่องของไอกับวิงบีวงบีโคมจิมากขนาดนี้ใช่ไหมครับเปิดประเด็นประมาณนี้ซึ่งเขาก็เมมโง่ใช่ไหมเรียกเมมแล้วกันคุณออกยากจริงเลยคนเนี้ยนะน้องเมมเราก็บอกว่าเออนายรู้แล้วนายเหยียบไว้เลยนะจริงๆแล้วเขาอยากเป็นไอดอลมากเลยนะแต่ว่าผ่านเหตุการณ์นึงมาแล้วเขาก็เลยแบบแล้วเขาก็ไม่เฉลยด้วยนะเหตุการณ์นึงมันคือเหตุการณ์บ้าอะไรก็ทิ้งมันเป็นปริศนาในอนาคตคงเฉลยคุณใช่ไหมสุดท้ายเขาก็เลยเขาผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์สายแบลแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอควาเขาบอกงั้นเธอสนใจจะมากับเราไหมวงบีโคมจิกำลังเปิดอะไรอะรุ่นใหม่อยู่อะไรเงี้ยสนใจที่จะมาสมัครไหมเฮ้ยนายล้อเล่นบ้าอะไรเนี่ยแล้วก็มองที่ตาอควานะแล้วก็อควาคือตาจริงจังตาจริงอะไอหมอนี่มีโกหกอะแล้วฉากปิดเฮ้ยคุณเอ้ยผมดูมันหลายตอนนะเว้ยผมเพิ่งเห็นหนังน่ารักสุดก็ตอนนี้แหละเออตาเป็นประกายสดใสใช่ไหมความฝันฉันเนี่ยเออแล้วก็ตัดจบตอนดูเนี่ยใช่ไหมเป็นไงมากเพราะเหมียวเพิ่งดูมาล่าสุดอารมณ์เหมียวน่าจะแบบคุกกรุดอยู่เหมียวแน่รู้สึกไงบ้างกับตอนนี้นะฮะก็รู้สึกไม่ได้สั้นนะไอ้ว่าจริงๆก็ปกติดูเรื่องเนี้ยจะแบบรู้สึกสั้นอะไรอย่างงี้ใช่แต่อันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้สั้นอ่ะจริงๆแล้วเรามันก็ดูยาวอยู่นะนี่ขนาดละย่อแล้วนะไม่ได้สั้นแต่ก็เนื้อเรื่องดูแบบเรื่อยๆดิแต่ว่าก็มีอะไรตลอดอ่ะถามจริงเนี่ยรู้สึกยังไงของคู่ที่แบบดูแบบอควาไม่ค่อยได้สนใจอาคาเนะจริงๆอ่ะรู้สึกไงบ้างอควาด้วยความเป็นอควาก็ทำทุกอย่างเพื่อแบบลึกๆ ก็เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องไอทั้งนั้นอ่ะเออสุดท้ายก็วนมาที่ไอเนาะสุดท้ายเขาก็วนมาที่ไอเออน่าจะมีคานะจริงๆมั้งที่ถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์กับอควาเลยนะเอาจริงๆอ่ะใช่ก็ยังเก็บไว้ข้างตัวนะใช่ใช่เหมือนคานเป็นคนเดียวที่ทำให้แบบอควาเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์หรือวนอยู่กับเรื่องของไออ่ะเหมือนอควาคุยกับน้องกลูบี้กับคุยกับคานะเหมือนเขาจะเปิดใจให้คานะมากกว่าอีกป่ะอืมใช่ใช่อีกคนนึงที่เขาเปิดใจรู้สึกเสียใจแทนอาริมาคานะแบบเห็นเขาพอจะมีหวังแล้วอยู่ดีๆตอนสุดท้ายที่ไม่จูบกันแหละเออเราแบบเราดูฉากนั้นปุ๊บเราพิมพ์ไปหาเจนเลยที่แชทไปหาเจนแบบผมคือเพื่อนเมียของเพิ่งว่างจากงานก็เลยเพิ่งมาดูวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดหน้าเนี่ยหน้าโอเพนนิ่งเนี่ยเฮ้ยกำลังดูนะโอเคบอกโอเคดูเสร็จเดี๋ยวก็มาหัดอะไรอย่างเงี้ยมันดูไปสักพักเราก็เอ๊ะมันประสบข้อความมาคนแล้วผมก็สงสัยเฮ้ยมันดูจบเร็วจังวะแล้วส่งมาแล้วก็มีเงื้อมาเออแล้วก็เงื้ออะไรนะอ๋อแบบเงื้อเออพิมพ์เงื้อแล้วก็ไม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่คิดว่าแบบกูเหมือนจะสุดท้ายจำเป็นจะต้องทำขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องทำก็แต่พูดก็ท้องงานแต่พูดไปก็น่าคิดนะเองจะเปลี่ยนอย่างนี้แต่แบบเองจะเป็นต้องจูบหรอวะเออไม่อยากพูดก็คิดได้ไม่จำเป็นต้องจูบเหรอเฮ้ยมันจำเป็นต้องขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยจับมือกันกอดกันเฉยๆก็ได้ปะแบบเพิ่มไม่น่าเชื่อว่าอควาจะเสียจูบแรกให้กับผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราเชียร์น้องผมแดงจริงๆมันอาจจะมุมกล้องเปล่าไม่มุมกล้องเห็นมันสักนอกซึ่งแคปรูปเก็บไว้พูดคนจริงอ่ะแคปรูปเก็บไว้เลยเรายังไม่เคยทำเลยนะโอ้เมียมโนดจังไหมก็โจดอ่ะแบบแล้วขนาดตอนจะจูบอะอควาเองคิดแบบว่าคันนี้คือแบบคนที่เราต้องเก็บไปใช้งานอะไรเงี้ยเออแบบจะปล่อยให้หลุดมือที่ได้หัวนางมีแต่แบบปากแตะไม่ได้แลกเลยเปล่าเขาต้องมีดีเทลขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนไม่รู้แล้วมุมกล้องแหละเราไม่เห็นไงเราเป็นแค่คนดูนอกอ่ะเราไม่เห็นหรอกจริงเมื่อเราฉากจุ๊บอะขึ้นเลยนะ YouTube EP นี้เห็นแล้วเพื่อนเจนอ่ะดูแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อ่ะ
ตอนนี้อ่ะพูดยากว่ะเราดูมาไม่ได้ทันแล้วไม่เอาเดี๋ยวเราดูมาหลายวันแล้วแล้วรู้สึกแปลกๆแล้วก่อนตอนดูจบเรารู้สึกไงไหมแต่เอาจริงนะตอนแรกเราต้องยอมรับตรงๆว่าไอ้ EP ก่อนๆอย่างเรื่อง2 EP อ่ะผมเชียร์คาเนมากเลยนะพอมา EP เนี่ยผมรู้สึกคาเนไม่ได้นางเอกขนาดนั้นว่ะผมนั่งเชียร์คานามากกว่าจริงนะเอาพูดตรงอ่ะเออแล้วก็รู้สึกสงสารนางนะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าคานามึงนางเอกแหละค่อนข้างเราว่าค่อนข้างปักธงนะแล้วผมว่าคานานางเอกใช่ป่ะไม่มีแนวหลังๆเราจะไปทำสกอร์ก็ได้ใครน้องแมวอ่ะ โอ้พี่เกียวเออสรุปน้องแมวเป็นนางเอกที่สุดเลยนะคงพี่น้องคงไม่ได้ซิงคอนได้กันหรอกใช่ไหมเออผมว่าคณะแหละใช่ไหมเพราะว่าบทบาทคณะสำคัญก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าตัวของอาคาเนะถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์จริงอะความไม่เก็บไว้นะความปล่อยเลยตามเลยนะจบงานก็คือเลิกกันนะจริงๆอะเขามองแค่นั้นเลยอะแต่ก็ไม่แน่หรอกก็บางคนที่แซวคาเนไปก็ได้เฮ้ยเธอแบบถึงอาจจะตอนนี้คบกันพองานหลังๆอาจจะคบจริงก็ได้เออก็แซวกันไว้ก็ไม่แน่ใช่ไหมเชื่อเดี๋ยวอควาตอนหน้าความมันก็อธิบายให้คานาฟังอะแหละคบกันพองานใช่ไหมแล้วคานาก็จะพูดแล้วมันจะเป็นต้องจูบไหมเนี่ยเชื่อขนาดเรายังถามเลยแบบมันจำเป็นไหมอะไรเงี้ยมาถึงฉากนี้คือเราแบบเงื้อแล้วก็พิมพ์หาเจนเลยแบบมากมันเป็นความรู้สึกถามความรู้สึกยังไงอ่ะผมก็เป็นความรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วก็มีแอบหน่วงนิดๆนะเอาจริงอ่ะมันมีหน่วงเออหน่วงนิดๆจริงหน่วงฉากคณะในจังหวะที่มันเลื่อยมาทั้งตอนพอฉากคณะปุ๊บหน่วงปั๊บเลยมันเป็นหลุมมาแว็บนึงเลยอ่ะแต่ก็ดีอ่ะคุณมันเรื่องมันแฮปปี้กันไปบางทีไม่ก็ไม่ใส่ใจผมอะไรมันต้องมีอะไรงี้มั่งใช่ไหมนะมันเป็นการพิสูจน์รักแท้มันต้องมีอะไรอย่างงี้บ้างแหละธรรมดาใช่ไหมคนที่จะพิชิตหัวใจไอ้บ้าอควาที่มันแบบไม่ค่อยสนผู้หญิงอย่างมันได้เนี่ยมันต้องคณะท่านนั่นแหละจริงนะคณะอาจจะไม่ตอบโจทย์เราใจไม่ค่อยพออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เราว่าก็เออจะประมาณนี้แหละนะครับนะพี่น้องท่านใดนะที่รับชมตอนนี้รู้สึกยังไงมั่งนะฮะผมค่อนข้างจะจำกัดความรู้สึกตอนนี้ยากมากเลยอาจจะเพราะผมดูหลายวันนั่นแหละอืมจะงั้นรอบนี้ให้คะแนนเท่าไหร่โหขนาดความรู้สึกยังบอกยากเลยอ่ะมาเป็นคะแนนยากเลยฮะอะไรดีรอบนี้นะฮะให้คะแนนกับอะไรดีให้คะแนนกับความคุ้มเครือมันเป็นหน่วงมันเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุดเลยความเป็นหน่วงมันเป็นหน่วงที่ไม่ถึงกับเจ้าอ่ะให้คะแนนยากที่สุดเลยนะบ้าจริงนะให้คะแนนอะไรจุ๊บสวยเต็มสิบไปก็ไม่ได้นะปิดกองเต็มสิบอ่ะจบนึกแล้วไม่ออกแล้วให้คะแนนรูบี้ดีกว่าไม่ได้โผล่มาเลยเป็นสิบมีคุยดูโผล่มาฉากนึงแล้วก็เรียกว่าหมาม้าแค่นั้นแหละเออคนที่ไม่โผล่จริงๆอ่ะคือนี่นะฮะคุณมิยาโกะหรอกคุณมิยาโกะไม่บอดหรอกไม่โผล่เลยรูบี้โผล่มาตอนเดียวคือหมาม้าโอเคตาสวยเต็มสิบจบนะตอนจบไอ้น้องแมมไปนะนะพูดยากจังนะฮะยากใหญ่ได้ยากใหญ่ได้ครับสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย